รายการเพื่อชาวกสิกรรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทุกๆมื้อเริ่มเวลา 17:30 นถึง 18:00 นสบายเย็นสบายชาวนาเย็นสบายเย็นสบายชาวนาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่รักแฝงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการเพื่อชาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์และคลื่นกลาง567กิโลสบายดีท่านผู้ฟังพบพ่อเพื่อเม็ดรายการมื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ลายทานได้พักผ่อนอยู่เฮือนนำครอบครัวสำหรับสาวกสิกรพวกเฮาระยะนี้แม่นซุ่มใส่การปักดำข้าวนาแสงและปลูกพืชฤดูแล้งจากใดก็แม่นให้เอาใจใส่ญาติปายญาติพลเพื่อผลผลิตที่พวกเฮาได้ลงทุนทั้งเงินคำทั้งเหือแห้งและเวลาไปนั้นให้ได้รับมากผลกลับมาตามระดับคาดหมายที่ได้วางไว้ครับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2แล้วของรายการพิเศษเพื่อเป็นการรายการหัวมือระหว่างกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกับกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ซึ่งออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นาทีหา 18:00 เมื่อวานนี้ก็ได้รับฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านเรียนที่แก้วเพิ่นก็ได้เว้าถึงจุดประสงค์เป้าหมายของการผลิตรายการเพื่อชาวกสิกรของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มื้อนี้จะนำทานมาฮู้จักกับศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดขึ้นกับกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ทางศูนย์เพิ่นได้ดำเนินเรียกงานในด้านใดๆรายทานก็ยังบ่ทันได้ฮู้เทื่อมื้อนี้ทางรายการมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านบุตรสกรอินทะหลังซีหัวหน้าศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังพอกันตอนนี้เบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงก่อนI'm not afraid to die.
้ยมื้อนี้สิไปเฮ็ดเอกสารก่อนเฮ็ดเอกสารหยังสิพาครอบครัวไปลินแล้วต่างพักผ่อนซะดอกสิไปลินทางใดเนาะก็สิไปต่างประเทศพุ่นแหละสิไปเฮ็ดเอกสงเอกสารให้มันยุ่งมันยากเสียเงินเสียเวลาเฮ็ดหยังเด้เที่ยวอยู่บ้านเฮาเมืองเฮานี่ดีกว่าเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศเฮาตั้งแต่เหนือถึงใต้บ่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นมีธรรมชาติที่สวยงามมีวัดวาอารามปุญญสถานวัฒนธรรมฮีตของประเพณีและอื่นๆอีกเดี๋ยวนี้คนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวบ้านเฮานี่นับมือนับหลายขึ้นได้โอ้ยก็ย้อนจากใครลูกใครเมียไปฮู้ไปเห็นซั่นดอกแล้วในใจบ่ว่าได้พบได้เห็นสิ่งที่ดีๆงามๆอยู่บ้านเฮานี่หมดแล้วเที่ยวบ้านเฮาก็ยังเป็นการส่งเสริมประชาชนผู้ที่มีสีไม้ลายมือในการผลิตเครื่องที่ระลึกนําอีกแม่นได้ดอกกันสั่นเปลี่ยนใจได้ล่ะจะไปบอกลูกกับเมียซะก่อนว่าเธอก่อนก็ขึ้นเหนือแล้วเธอรีบกว่าที่ลงไปทางใต้ดีกว่าผู้เข้าอุปาพวกภาษาทั่วลาคาเฟ่ปั๊บลาวเที่ยวลาวสวยประหยัดเงินตาภาษาเจริญมีสละหน้าหูหูพ่อพ่อหาขอเงินซื้อขนมแดขอแต่เงินซื้อขนมพ่อแฮงบ่มีเงินข้าวก็กินแล้วสิไปซื้อขนมอีหยังอีกประหยัดได้ซั่นตัวลูกอีพ่อว่าแต่บ่มีเงินมื้อใดก็เห็นซื้อเบียร์มากินซื้อมื้อเอออันนั้นมันก็เงินคำของมิคาจงพิจารณาก่อนจะใส่และครอบครัวของท่านจะได้สุขสบายแท้ใดทานเอ่ยท่านได้ม่วนซื่นครับผลงานเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปแล้วบัดนี้มาฟังประวัติความเป็นมาของศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสักอาดว่ามีความเป็นมาขึ้นแนวใดก็จึงมีศูนย์นี้เกิดขึ้นแต่ก็ได้ดำเนินเรียกงานขึ้นแนวใดแดนั้นท่านบุษกรอินทรังสีหัวหน้าศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดให้สัมภาษณ์ว่าศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดแม่นศูนย์วิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีหน้าที่เป็นเสนาธิการในการพัฒนากสิกรรมสะอาดตามยุทธศาสตร์ของกรมปลูกฝังแต่ในฮอดปี2025และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ฉะนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมานี้กรมปลูกฝังของพวกเฮานี้ซึ่งว่าเพิ่นเป็นผู้ชี้นําของศูนย์พวกเฮานี้เพิ่นได้กําหนดทิศทางรวมในการพัฒนากสิกรรมสะอาดซึ่งเริ่มต้นแม่นได้พัฒนาองค์กรองค์กรที่1เอิ้นว่าศูนย์พัฒนากสิกรรมสะอาดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดองค์กรที่2เอิ้นว่าแผนกมาตรฐานฉะนั้นนี่2องค์กรนี้นี่เพิ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเสนาธิการในการพันขยายเวียกงานกสิกรรมสะอาดให้แก่กรมปลูกฝังตามทิศซีนำของคณะพักคณะน้ำและข้าพเจ้าแต่ว่า2องค์กรนี้เลยแม่นว่าแผนกมาตรฐานนี้เพิ่นพัฒนาเรื่องนิติกรรมเรื่องกองเวียกบทแนะนำคู่มือมาตรฐานให้เป็นของลาวเพื่อเป็นพัฒนาให้แก่กรมเพื่อเสนอให้กระทรวงห้องครับโดยการประกอบความคิดความเห็นจากภาคส่วนเกี่ยวของอื่นๆให้เป็นมาตรฐานของลาวมาตรฐานกสิกรรมสะอาดเดี๋ยวนี้ก็สำเร็จแล้วแล้วก็เพิ่นพัฒนาคู่มือเทคนิคมาตรฐานแผนกมาตรฐานแล้วเพิ่นก็เฮ็ดกวดกายั่งยืนทับห้องสำหรับศูนย์นี้ศูนย์พัฒนามาตรฐานนี่หน้าที่ของศูนย์พัฒนามาตรฐานนี่แหละมันเป็นเสนาธิการให้แก่กรมปลูกฝังในการพันขยายกสิกรรมสะอาดลงสู่พื้นฐานการผลิตหน้าที่อันหลักๆของพวกเฮาเลยมันการสร้างวิสาการสร้างวิสาการนี่หมายก็ว่าสร้างวิสาการทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นสร้างให้แก่ขั้นศูนย์ทางให้แก่ขั้นกรมสร้างให้แก่ขั้นเมืองขั้นแขวงเกี่ยวกับกสิกรรมสะอาดอันต่อมาเลยแม่นว่าเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนาเป็นองค์กรสร้างส่วนตัวแบบในการจัดฝึกอบรมแห่งชาติวิชาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูมือเทคนิคให้แก่วิชาการขันเมืองขันแข่งได้ไปผันขยายต่อและก็นอกจากนั้นยังพัฒนาระบบการคุ้มครองคุณภาพผลผลิตเพื่อขอการยั่งยืนหมายความว่าเป็นศูนย์ไปสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้เมืองแข็งสามารถแนะนำชาวเกษตรกรให้ได้รับการยั่งยืนอันนี้เป็นหน้าที่ของศูนย์อีกหน้าที่หนึ่งก็แม่นว่าเฮ็ดหน้าที่ในการให้
ป็นผู้ให้การร่วมมือหรือว่าสนับสนุนทางด้านการพัฒนาเป็นต้นแม่นบรรดาโครงการอื่นๆอยู่ในลาวเฮาหรือว่าองค์การรัฐองค์การเอกชนหรือว่าองค์ความพัฒนาถ้าว่าเพิ่นมีโครงการแผนงานพัฒนากสิกรรมสะอาดเฮาก็สามารถให้การปรึกษาหารือให้ทิศทางหรือว่าช่วยวางแผนให้แก่โครงการในการพัฒนากสิกรรมสะอาดในท้องถิ่นแต่ละแขงและนอกจากนั้นก็ยังเป็นบอนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้กสิกรรมสะอาดเพื่อสร้างวิชาการให้มันกระจายในอนาคตเนาะปัจจุบันนี้แต่ละปีมีนักศึกษามาลงฝึกงานบ่ต่ํากว่า5-60คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาจากโรงเรียนวิชาชีพกสิกรรมและนอกจากนั้นกับมหาวิทยาลัยกสิกรรมซึ่งมาฝึกเกี่ยวกับหัวข้อกสิกรรมสะอาดทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติตัวจริงประมาณ4-5เดือนแต่ละงวดแต่ละปีเนาะแล้วก็มีการฝึกอบรมให้แก่ครูวิชาชีพจำนวนหนึ่งที่เพิ่นอยากเรียนรู้เทคนิคกสิกรรมสะอาดเขาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็สนองข้อมูลข่าวสารให้แก่เวียกงานการตลาดการพัฒนาการยั่งยืนและก็การเอิ้นว่าพัฒนาขบวนการยั่งยืนให้ได้ระดับภายในประเทศหรือว่าในระดับสากลเป็นหน้าที่ของศูนย์ของพวกเราและศูนย์ของพวกเรานี้ปัจจุบันนี้นี่แม้ว่ามีพนักงานอยู่46คนในนั้นหญิง20คนศูนย์พัฒนากสิกรรมสะอาดนี่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ตั้งอยู่บ้านเจริญไซเนาะเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งขึ้นนำกรมปลูกฝังเมื่อก่อนในซุ้มปี992000นั้นเอิ้นว่าเป็นเขตพื้นที่ผลิตสาลีของโครงการสาลีกรมปลูกฝังต่อมาในท้ายปี2001นี่เพิ่นตั้งเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชเวิร์นคำและพัฒนาขยายพันธุ์พืชไม่ให้มากอื่นๆจนมาฮอดปี2007ใน2007นี่ทิศทางของรัฐบาลเพิ่นให้หันเข้าสู่กสิกรรมสะอาดและเพิ่นจึงเปลี่ยนศูนย์ของพวกเฮานี่มาเป็นศูนย์พัฒนากสิกรรมสะอาดและก็ได้พัฒนากสิกรรมสะอาดได้เป็นเสนาธิการในการขยายลงสู่บรรดาแขงต่างๆและในปี2017ท้ายปี2017นี้เพิ่นเปลี่ยนอีกตามพระราชบัญญัติกรมเพิ่นได้เปลี่ยนเป็นศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดเนาะที่ท่านได้รับฟังผ่านมานั้นก็แม่นเสียงของท่านบุตรสกรอินทาหลังสีหัวหน้าศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดหวังว่าท่านคงได้รู้จักศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดนี้หลายขึ้นกว่าเก่าก่อนที่สาวกสิกรพวกเฮาจะสามารถผลิตกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีให้ได้รับผลดีนั้นก็ต้องได้เรียนรู้เทคนิคจากวิชาการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วบ่แม่นเฮ็ดตามมีตามเกิดเอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการOh
ปู่ย่าตายายขอเสียสวยปู่ย่าตายายอย่าไปไกลมากไกลเสิ้นแวอย่าไปไกลมากไกลเสิ้นแวไปเพื่อแพ้กันอยู่กันกินไปเพื่อแพ้กันอยู่กันกินโอ้ยคอยเล่นจังได้กินหลายเถื่อมวนหลายเนาะคนหลายหลายเนาะป้าแม่นว่าหลานเอ้ยป้าก็ขายเครื่องได้หลายขึ้นได้สิ้นใหม่พื้นนี้ป้าขายเท่าไหร่นี่นะขายให้คนบ้านเฮาก็ประมาณ 300,000 กีบนี่ล่ะแต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศป้าก็ขาย 600,000 พุ่นได้อ้าวเป็นหยังคือขายลื่นกันหลายแท้ป้าโอ้ยสิไปสนหยังเด้หลานเอ้ยต่างประเทศเขามีเงินหลายนะบ่ควรเฮ็ดได้ป้าปีนี้แห่งเป็นปีท่องเที่ยวลาวท่านป้าสวยโอกาสขึ้นราคาสูงแนวนี้จังหน่อยนักท่องเที่ยวลาวบ่มาบ้านเฮามันก็สะท้อนถึงการค้าขายของป้าคือกันไดเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันสิบ่ดีกว่าบ่ป้าเออแม่นความหลานได้เนาะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในปีท่องเที่ยวลาว2018ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์และคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ท่านก็ได้ม่วนซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปอีกเพลงนึงบัดนี้มาฟังนำกันว่าเป็นหยังจึงเฮ็ดกสิกรรมสะอาด2มาตรฐานอยู่ในลาวท่านบุษกรอินทรังสีหัวหน้าศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าคำว่ากสิกรรมสะอาดนี้มันว่าเป็นทิศทางยุทธศาสตร์อันสำคัญของรัฐบาลก็คือกระทรวงกสิกรรมประไม่ในการถือเอาเป็นทิศทางรวมในการพัฒนาแขนงการกสิกรรมประไม่กสิกรรมสะอาดมีความหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยเฉพาะมันเบียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าในยุคใหม่เวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารนี่คือหลายทานฮู้เป็นเวียกงานรวมที่สำคัญของทั่วภายในประเทศทั้งภาคพื้นและสากลซึ่งมาโดยคำนึงถึงการรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารคำว่าเสบียงอาหารนี่มันกวมไปถึงความสามารถผลิตเสบียงอาหารความปลอดภัยของเสบียงอาหารและก็ความสามารถเข้าถึงเสบียงอาหารฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตของ
ผาสนการเป็นอยู่ของพวกเรามีความมั่นคงแล้วก็มีความผาสุกฉะนั้นแผนงานใหญ่ของกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้ทางที่เพิ่นได้กำหนดนั้นอันสำคัญเลยแม่นว่าแผนงานค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตผลสินค้าเพื่อเฮ็ดให้เสถียรภาพภายในประเทศเฮานั้นมีความมั่นเที่ยงทางด้านอาหารและสามารถสร้างเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าต่อแผนงานดังกล่าวนี้การพัฒนาเกษตรกรรมนี้เป็นอันเวียกงานที่สำคัญในทิศทางรวมเพิ่นได้ถือเอาเวียกงานการพัฒนาเกษตรกรรมต้องหันไปสู่ทิศทางเกษตรกรรมสะอาดคำว่าเกษตรกรรมสะอาดนั้นหมายถึงว่านิยามของเกษตรกรรมสะอาดหรือความหมายของเกษตรกรรมสะอาดนั้นหมายถึงว่าระบบการผลิตเกษตรกรรมแบบใหม่ซึ่งมีระบบการผลิตมีมาตรฐานการคุ้มครองการผลิตมีระบบการกวดกายั่งยืนมีระบบการกวดสอบพื้นหลังและมีระบบการยั่งยืนที่ใส่กาหมายซึ่งจำแนกได้ว่ารับประกันได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สะอาดปลอดภัยมีการกวดกายั่งยืนครับแน่ซึ่งกิจกรรมสะอาดนี่เป็นคำเว้าในหรือว่าในทางนโยบายโดยรวมซื่อที่ในที่จริงแล้วนี่กิจกรรมสะอาดนี่มันมาตรฐานการผลิตที่ว่าสะอาดในสปป.ลาวเฮาปัจจุบันนี้เฮาพัฒนาได้2มาตรฐานก็คือว่ากสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมดีๆในกสิกรรมอินทรีย์นี้เป็นระบบการผลิตที่ว่ามีความปลอดภัยและเป็นเทคนิคการผลิตที่นำใส่ระบบชีวภาพเข้าในการผลิตปัจจัยการผลิตเช่นว่าฝุ่นหรือว่ายาปราบศัตรูพืชอื่นๆและแม่นว่าใส่ระบบชีวภาพทั้งหมดเอิ้นว่าระบบกสิกรรมอินทรีย์ตัวนี้มันปลอดภัยระดับสูงและในหลายประเทศในภาคพื้นสากลเพิ่นกับพัฒนาเคียงคู่กับพวกเฮาเนาะและอันที่2เอิ้นว่ามาตรฐานกสิกรรมที่ดีในคำว่าที่ดีนี้หมายถึงว่าใส่ผลใส่ปัจจัยการผลิตเช่นว่าฝุ่นเคมียาปราบศัตรูพืชเคมีบางชนิดที่ปลอดภัยเนาะแต่บ่แม่นว่าทุกๆชนิดซึ่งว่าจำนวนมีจำนวนหนึ่งที่ว่ายาปราบศัตรูพืชต้องห้ามอยู่ในกฎหมายฮั่นเป็นบ่ให้นำใช้แล้วยาปราบศัตรูพืชกับเคมีกับฝุ่นเคมีจำนวนหลายฮั่นก็คือว่ามีอยู่นี่ก็จะใช้ได้แต่ว่าต้องได้ใช้ตามหลักการวิชาการใช้ให้ถูกต้องมีความปลอดภัยเพื่อรับประกันสารพิษตกค้างในระดับปลอดภัยมีหน่อยที่สุดฮั่นแหละและตัวนี้นี้เป็นมาตรฐานอันที่2เอื้อนว่ามาตรฐานกสิกรรมที่ดีแต่ละทั้ง2มาตรฐานมันมีบทมาตรฐานซึ่งว่าเอื้อนว่าเป็นข้อตกลงของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของท่านรัฐมนตรีมันเนาะตกลงสำหรับกสิกรรมอินทรีย์นี่เพิ่นได้พัฒนามาใน2005ได้เป็นมาตรฐานสำหรับกสิกรรมที่ดีนี่เป็น2012ซึ่งว่า2มาตรฐานนี้แหละแม่นว่าได้ถูกพัฒนาขึ้นมานี่โดยการเทียบเคียงหรือว่าโดยการเนื่องใส่กับมาตรฐานของภาคพื้นและสากลซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศอาเซียนของพวกเราก็มีกรอบการร่วมมือกันระหว่างการพัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย์และการพัฒนาเกษตรกรรมที่ดีซึ่งว่าไปเคียงคู่กันกันหมดทุกๆประเทศเนาะซึ่งว่าเป็นแนวทางรวมบ่ได้หมายความว่าเป็นมาตรฐานแต่เฉพาะประเทศเราที่ท่านได้รับฟังผ่านมานั้นก็แม่นเสียงของท่านบุษกรอินทรังสีหัวหน้าศูนย์มาตรฐานกสิกรรมสะอาดเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าเป็นหยังอยู่ในลาวของเฮาเพิ่นจึงได้กำหนดมาตรฐานการผลิตกสิกรรม2มาตรฐานนั้นก็คือกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้เวลาของรายการเพื่อชาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสนับสนุนข้อมูลข่าวสารโดยแผนกข่าวสารกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมาแต่ต้นจนจบเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้อหน้าวันเวลาสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันมื้อนี้ขอฝากเอาไว้ความดุมันบ่ได้เฮ็ดให้คนทุกข์ยากมีแต่ความขี้คร้านเท่านั้นที่เฮ็ดให้คนทุกข์ยากสมบัติไผ่ซี่และท่าบอนอินทซ่อนขอลาไปเพียงเท่านี้สบายดีแขก
จะมาพัฒนาถ้าแค่ให้เจริญ